มาแล้วแบบท่านนายกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวขอทางนี้ได้ครับท่านนายกครั้งนี้นะครับนี่ได้ครับนี่ได้ครับท่านนายกครับตรงกลางครับตรงกลางครับท่านครับเป็นบูธของสินค้าที่ไอ้จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีของเรามีเด็ดผลไม้นะครับร่มปักซานนะครับกาแฟเอสเซนต์ที่ติดลมแล้วก็ไม่ได้นะครับที่เราไม่ชันชนเราไปดูนะครับประมาณต่างประมาณ20,000 บาทขออนุญาตครับครับ5ดาวครับเราพัฒนาจากการแกะสลักเราทำ BCP ด้วยไบโอมาส่วนผลไม้ปั้นแล้วมีหมูเอาอะไรครับเนี่ยหมูหวานนี่นะหมูนะว่าสีม่วงเหมือนกันเลยนี่ครับกลางของกลางของกว้างเลยนะครับเครื่องเงินเครื่องเงินเมื่อวานนี้ก็ได้งานในนั้นนะในสัปดาห์นี้เท่าไหร่คะThank you.
ที่ประสบภัยนะครับแต่ผมข้อที่แล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างเดียว
ภาพร่างกายหรือจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการเตรียมยาหรือยาฟันจำเป็นที่จำเป็นในผู้ประสบภัยเพื่อโอกาสดูแลความสะดวกด้านการติดต่อไปมานะครับก็มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเส้นทางเรียกของมองการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางที่ให้มากที่สุดเพื่อจะได้นะครับแล้วก็มีการจัดรถบรรทุกที่จะขนส่งประชาชนนะครับในเส้นทางที่จำเป็นครับทางเดี๋ยวทางผมก็ขอจะขออนุญาตท่านนายกลงไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อจะได้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ได้นำข้อที่แนะข้อต่างๆท่านนายกรัฐมนตรีตลอดจนท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมในฐานะประธานสปช.นะครับเพื่อที่จะลงไปดำเนินการร่วมกับทางฝ่ายทหารนะครับกรมน.ในส่วนที่ถือว่าจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะที่นี่คือโครงการช่วยเหลือที่เป็นเงินช่วยเหลือตามกฎระเบียบที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกรมป้องกันมลพิษทางอากาศมีอยู่นะครับในเรื่องของการสนับสนุนยุ่ยยานฐานต่างๆโดยเฉพาะที่เรือท้องแบนนะครับเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลรถปฏิบัติการเราต้องไปรถผลิตน้ำหนึ่งรถบรรทุกน้ำเครื่องยนต์เรือของอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางกรมป้องกันมลพิษไปและกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการเต็มที่และเราจะได้รับการสนับสนุนนะครับท่านต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการทางด้วยทราบเพราะว่าท่านได้ติดต่อสารไปยังกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมก็ได้รับแจ้งจากทางกรุงเทพมหานครทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าทางกรุงเทพมหานครกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ร้องขอไปนะครับไปที่จังหวัดยะลาด้วยนะครับตรงนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยแล้วก็การเดินทางของอุปกรณ์ก็คงจะลงมาโดยเร็วนะครับแล้วแนวสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเราไม่มีปัญหาครับแล้วก็ทราบว่าแนวโน้มสถานการณ์ยังดีอยู่นะครับน่าจะเอาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็จะทำให้สถานการณ์ลดลงไปในพื้นที่มีแนวโน้มที่คลี่คลายลงและหลังจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเร่งตรวจความเสียหายผลกระทบด้านต่างๆให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปครับขอบคุณครับซูมเข้ามานะคะแล้วก็ได้ไปทําหน้าที่ต่อเลยนะคะก็ไม่ได้รอช้าค่ะแล้วก็มาขอให้ทุกภาคส่วนนะคะมีการทํางานร่วมกันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการได้รับรายงานนะคะจากทางรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครเองค่ะก็ได้ส่งความช่วยเหลือนะคะอยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะก็มีทั้งเรือท้องแบนนะคะ7ลำนะคะเรือเครื่อง5เครื่องรถกระบะ2คันรถช่าง1คันรถบรรทุก6ล้อนะคะมีเครนนะคะแล้วก็ผู้ควบคุมก็มาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัย23นายแล้วก็ช่างมาด้วย3นายนะคะรวม27คนนะคะเพราะฉะนั้นก็จากกรุงเทพก็ความช่วยเหลือก็ไปถึงภาคใต้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็รัฐบาลก็ได้สั่งการให้ทางสอบตนะคะได้ประสานงานกับทางสปช.นะคะส่วนกลางให้เร่งรัดการจัดทำงานนะคะทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการประกอบอาหารนะคะรวมถึงครัวโรงครัวพระราชทานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้อพยพพี่น้องนะคะจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์ทางสาธารณสุขต่างๆก็เตรียมในเรื่องของยาเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องที่โรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็ได้ตัวดิฉันเองได้เร่งในเรื่องของการเยียวยานะคะว่าระหว่างนี้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนนั้นให้ดูเรื่องการเยียวยามาตรการเยียวยาเนี่ยควบคู่กันไปเลยเพราะจะได้ประชาชนก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเหมือนทางที่ทางจังหวัดของเชียงรายเชียงใหม่พวกนี้นะคะก็ไม่ได้รอนานค่ะเรื่องที่2ค่ะครม.ได้เห็นชอบในหลักการของ
โครงการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เชียงรายที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่เห็นควรได้รับการสนับสนุนจำนวน39โครงการกรอบวงเงินรวม 641.13 ล้านบาทนะคะโดยให้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายค่ะขอรับจัดสรรงบปีงบประมาณ2568นะคะงบกลางตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งส่วนมากนะคะก็เป็นโครงการที่จะซ่อมแซมในทางของเรื่องคมนาคมนะคะแล้วก็เขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็ระบบการระบายน้ำต่างๆค่ะรวมถึงโครงการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะที่จากมติการประชุมครม.นะคะได้เห็นชอบมาตรการการรับมือสถานการณ์ของไฟป่าค่ะหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองในปี2568นะคะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอค่ะ เพื่อควบคุมพื้นที่เผาไหม้นะคะจากการเผาข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็อ้อยโรงงานแล้วก็ควบคุมการเผาในกลุ่มพืชเป้าหมายตลอดจนควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองค่ะโดยช่วงที่วิกฤต PM 2.5 นะคะให้มีการประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเขตเมืองนะคะแล้วก็ตรวจจับรถควันดำอย่างเข้มงวดรวมทั้งควบคุมพื้นที่ก่อสร้างและก็สร้างการจัดการหมอกควันข้ามแดนนะคะโดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลศูนย์แจ้งเตือนและศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังควบคุมและระดับไฟในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็ได้มีการขออนุญาตเรื่องของขออนุญาตอัญเชิญขออนุญาตประชาสัมพันธ์การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระเขี้ยวแก้วค่ะที่จะมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากเป็นปีมหามงคลนะคะพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะคะและก็เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนนะคะโดยขบวนของผู้ที่สนใจนะคะก็จะสามารถเข้าร่วมชมริ้วขบวนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วได้นะคะในวันที่4ธันวาคมนะคะปีนี้นะคะตลอดเส้นทางนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้วได้ในระหว่างวันที่5ธันวาคมนะคะถึง14กุมภาพันธ์ของต้นปีหน้าค่ะก็ฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จีนก็จะได้นำพระเขี้ยวแก้วมาที่เมืองไทยนะคะเป็นระยะเวลานึงค่ะขอบคุณค่ะครม.ที่ประชุมไปมีประมาณนี้ค่ะเชิญคำถามสื่อมวลชนได้เลยค่ะค่ะมีมาตรการอีกมากมายนะคะเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วยค่ะมีอีกหลายโครงการเดี๋ยวให้ท่องเที่ยวเสนอทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลายอันที่ได้คุยกันไว้ค่ะจบไหมเอาเนื้อจบแล้วเอาเนื้อจบแล้วเนาะเอาเนื้อจบแล้วค่ะเอาเนื้อหมดไปแล้วแล้วก็มีทั่วประเทศจะมีมาตรการอื่นๆเข้ามานะคะการจัดม็อบในหัวข้ออะไรนะคะเราต้องรักษาความสงบในประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นแน่นอนแล้วว่าถ้าเรากำลังจะไปประเทศไหนแล้วเขามีม็อบเราก็อาจจะยังไม่อยากไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันต้องกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ประเทศแน่นอนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าประชาชนนะคะมีข้อเรียกร้องหรือว่ามีข้อที่อยากเสนอต่อรัฐบาลนะคะเรามีกระบวนการในการรับฟังเสียงของประชาชนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นจดหมายหรือเป็นการอะไรเงี้ยเรามี process ของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงรัฐบาลก็เห็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนสำคัญเสมอนะคะแต่ว่าในการ เกิดม็อบหรืออะไรก็คิดว่า เราพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ยังไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะค่ะคงจะต้องรับเป็นกระบวนการที่วางไว้นะคะคงไม่ได้มีอะไรพิเศษในเคสไหนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีการวางเคสใหม่เรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นตามกฎตามกระบวนการมากกว่าค่ะที่เดิน
ียวนะคะคือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการในการเจรจาระหว่าง2ประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของ MOU 44เองเนี่ยก็ขอให้เราจะได้มีการให้ข้อมูลตนเรื่อยๆนะคะว่าในนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็พยายามจะให้ข้อมูลมากกว่าส่วนในเรื่องของเดินต่อไม่เดินต่อเดี๋ยวเราผ่านคณะกรรมการคุยกัน2ประเทศดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเราสามารถยกเลิกได้เลยในประเทศเดียวไหมจริงๆก็สามารถยกเลิกได้นะคะตามหลักของกฎหมายแล้วนะคะแต่ถามว่าเราควรจะยกเลิกฝ่ายเดียวไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็ต้องมีการคุยกันก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าควรหรือไม่ควรคุยกันก่อนระหว่าง2ประเทศเพราะว่า อย่างเมื่อวานเองก็ได้มีการคุยกับทางนายกของสิงคโปร์นะคะเราคุยกันในเรื่องของ general เลยว่าไม่มีประเทศไหนอยากขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นก็พยายามจะหนึ่งเลยไม่ให้คนในประเทศของเราเองเข้าใจผิดในเรื่องใดก็ตามส่วนสองเนี่ยจะตกลงในเรื่องนี้ควรจะเป็นการคุยกันทั้งสองประเทศนะคะเพื่อการสร้างความไม่แตกแยกนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าจริงก็ประเด็นทางการเมืองก็มีมากมายอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะแต่ว่าเรื่องระหว่างประเทศเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ถ้านายกหรือว่าโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะได้สื่อสารนั้นออกไปทางฝ่ายประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะรับข้อนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็พยายามที่จะสื่อสารด้วยความระมัดระวังแล้วก็เห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยยังเป็นเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีการเคาะอะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งเราแล้วก็ทั้งกัมพูชาไม่ได้มีใครเสียผลประโยชน์อะไรนะคะในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนแล้วแน่นอนว่าดิฉันเองนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคะดิฉันไม่มีทางเห็นประเทศใดสำคัญกว่าประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจตรงนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าดิฉันเองเกิดในแผ่นดินนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเห็นที่ไหนดีกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในเรื่องจุดนี้เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและคุยกันด้วยเหตุผลด้วยการตกลงระหว่างประเทศที่ดีเป็นอย่างนั้นค่ะโอ้เราอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นดีไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ MOU 44มันมีมานานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องความแตกแยกความอะไรที่ทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ได้มีเราต้องฟังข้อมูลที่จริงให้ครบนะคะอย่าเอาเป็นเรื่องของกระแสหรือเรื่องของความขัดแย้งในการเมืองในประเทศของเรามาทำให้เป็นอิชชูที่กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศอันนั้นก็จะไม่ดีก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเรามีเรื่องอื่นไหมคะนอกจากเรื่องนี้เชิญค่ะเชิญค่ะค่ะในนั้นเราได้ดูเนื้อหาในนี้อย่างละเอียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาเราไม่ชนกับปัญหาแน่นอนเราต้องค่อยๆร่วมกันแก้ไขค่ะขอประเด็นอื่นค่ะค่ะเราก็ทำตรงนี้ให้เต็มที่นะคะในทุกจังหวัดเพราะว่าจริงก็ทั้งท้องถิ่นเองกับส่วนกลางต้องประสานกันอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีท้องถิ่นที่เราสามารถคอนเน็กกับส่วนกลางได้ดีก็จะเป็นเรื่องดีค่ะก็ให้ก็เราต้องทำนะคะทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครลงแข่งก็ต้องพยายามให้เต็มที่ทุกพรรคค่ะใครนะคะคุณพ่อไปประกาศว่าก็อย่างที่เคยพูดไว้ต
ตลอดนะคะว่าท่านทักษิณยังไงก็เป็นคนก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะคะซึ่งก็คือเพื่อไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นความมั่นใจที่ท่านสร้างขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อคนเพื่อไทยเป็นเรื่องปกติค่ะโอเคพอแล้วเนาะขอบคุณนะคะยกมือสุดท้ายถนนพระราม2ใช่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันอ่ะท่านสุยาเลยมั้ยคะเราท่านสุยาจะกำลังจะกลับจากที่นี่นะคะเพื่อจะไปดูในเรื่องของพระราม2จริงๆท่านต้องอยู่อีกคืนหนึ่งแต่ว่าท่านจะรีบกลับไปดูของพระราม2ก่อนนะคะอยากจะแจ้งไหมอ่ะท่านเชิญค่ะให้ท่านครับคือเรื่องก่อสร้างพระราม2ที่เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้ก็ประมาณสัก4รายนะครับท่านนายกก็เป็นห่วงมากนะครับได้สั่งการให้ผมเนี่ยให้บินกลับไปเลยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จผมก็จะบินไปดูในพื้นที่ไปหาสาเหตุและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางกระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาชั้นพิเศษถ้าไปทำเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆทำให้มีเสียชีวิตเราจะมีมาตรการที่กระทรวงคมนาคมบอกเป็นสมุดพกไปลงไว้ว่าทำผิดตรงไหนบ้างมีความล่าช้าทำให้เสียชีวิตอันนี้เราได้มีประสานกับทางกรมบัญชีการกระทรวงการคลังว่าเราจะมีมาตรการออกมาอย่างกรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตนะครับเราจะมีมาตรการที่จะไม่ให้ผู้รับเหมารายเนี่ยรับงาน2ถึง3ปีหรือ4ปีซึ่งเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่ผมจะไปคุยกับทางกรมบัญชีการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนเพราะถ้าเราไม่มีมาตรการอย่างนี้นะครับทางผู้รับเหมาเองเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจต้องทำอย่างจริงจังผมเชื่อถ้ามาตรการที่ออกมาเรื่องที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆทำให้เสียชีวิตหรือล่าช้าเนี่ยจะน้อยไปมากๆเลยครับครับในหลักที่ผมบอกมาตรการก็คือว่าเราต้องมีความเด็ดขาดนะครับกับทางผู้รับเหมาแต่ที่ผ่านมาตัวมาตรการตัวนี้ยังไม่มีคือเราประกาศไปแต่ยังไม่มีออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งเรื่องนี้การควบคุมตรงนี้มันส่วนหนึ่งอยู่ที่กรมบัญชีกลางซึ่งจะไปคุยกันนะครับแล้วถ้าเสร็จมีมาตรการนี้ออกมาผมว่ามันก็จะทำให้ปัญหาพวกนี้ลดน้อยลงไป 80-90% แน่นอนครับก็คิดว่าภายในปีนี้นะครับจะทำให้เป็นรูปธรรมไม่ได้ครับจะไปคุยกับกระทรวงการคลังครับโอเคขอบคุณครับครับ